ล็อกอินของเราเราก็สร้างไฟล์ล็อกอินขึ้นมา1ไฟล์นะครับล็อกอิน PHP ใช่ไหมง่ายๆเลยนี้ผมจะ copy โค้ดเก่ามานะเพื่อที่จะเอาโครงสร้างของบูทแท็บผมลบทิ้งให้หมดเลยนะครับล็อกอินล็อกอินโอเคประมาณนี้เราได้หน้าล็อกอินแล้วลองเทสดูก่อนปุ๊บโอเคล็อกอินมาแล้วนะครับง่ายproper js ช่วยอะไรก็คือตัว bootstrap 4อะครับมันจะใช้ drop down ซึ่งเวลาที่จะใช้ drop down เนี่ยมันจะต้องมี proper js เข้ามาช่วยด้วยไม่รู้ว่าทำไมมันถึงจะต้องมาแยกไลบรารีกันแต่ bootstrap 3ไม่เป็นนะ bootstrap 3มันเหมือนไว้ข้างในเลยแต่ bootstrap 4เนี่ยต้อง require ตัว proper เนี่ยมาใช้งานด้วยมันถึงจะใช้งานฟังก์ชัน drop down ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องทำให้มันยุ่งยากโอเคเรามาต่อกันเลยจากนั้นนะครับเราก็มาเขียนไฟล์ล็อกอินกันเรามาเขียนหน้าล็อกอินดีกว่าง่ายๆมาเอาแบบเพียวๆโค้ดเลยขั้นแรกนะครับเราก็เขียนคอนเทนเนอร์มาก่อนคอนเทนเนอร์ชอบเขียนสลับกันจากนั้นเราต้องมีโลก็คือเป็นแถวให้มันนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีcall ผมให้มันยาวสัก8แล้วกันลองมาดูก่อนว่ามันยาว8จริงเปล่าดูเล็งก่อนปุ๊บยาว8นะครับประมาณนี้เนาะผมสอนไปแล้วนะครับใน YouTube นะไปดูกันได้นะครับ เพราะว่าใน1โลเนี่ยมันจะต้องยาว12ขีดนะ12คอลัมน์โอเคมาเราได้แล้วแต่ทีนี้ไอ้หน้าล็อกอินของเราเนี่ยเราต้องการให้มันอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันว่ามันทำยังไงจากนั้นนะครับผมจะใช้เป็นตัวการ์ดนะตัวการ์ดซึ่ง bootstrap 3เนี่ยปกติจะใช้ panel กันนะแต่ว่ามา bootstrap 4เนี่ยมันลบ panel ทิ้งทั้งหมดเลยเปลี่ยนมาเป็นใช้การ์ดแทนนะครับแต่ว่ายังคงคอนเซปต์เดิมไม่ต้องงงเหมือนเดิมทุกประการทีนี้เราจะเขียนการ์ดนะครับก็จะเป็นการ์ดขีด header การ์ดขีด header ก็คือหัวมันจะเขียนว่าอะไรหัวของเรานี่แหละแล้วก็เป็นล็อกอินกูยัวอะไรอ่ะของคุณใช่ไหมก็คือ account ของคุณเนี่ยแหละ CATTOUNT อ่ะปุ๊บมาเรามาดูผลลัพธ์กันโอเค log in to your account นะทีนี้เราต้องการให้มันจัดการก่อนพอความจัดการปุ๊บเรียบร้อยถัดไปเราจะต้องมาเขียนส่วนของ body ก็คือตัวเนื้อหาของมันนะครับมาดูบอดี้ก่อนโอเคเราได้บอดี้แล้วจากนั้นจะคอนเซปต์เดิมเลยครับฟุตเตอร์มีเฮดเดอร์บอดี้ฟุตเตอร์3อย่างในการ์ดแต่มันมีลูกเล่นเยอะนะลองไปอ่านดูนะครับทีนี้มาที่ input นะครับ input เนาะเราจะเขียนเป็น type submit นะครับ submit แล้วก็ name ตั้งชื่อปุ่มนี้ให้มันหน่อยเพื่อที่จะเอาไปใช้งานเนาะก็เป็น submit แล้วกันจากนั้นนะครับเราก็เขียนคาร์ดปุ่มเอาอะไรอย่าง btn ขีดลักเซสแล้วกันสีเขียวเรามาดูผลลัพธ์โอเคไทซับมิดไม่เอาผมอยากเขียนชื่ออื่นเป็นล็อกอินแล้วกันนะปึ๊บโอเคได้ล็อกอินแล้วทีนี้เราต้องการให้ปุ่มอยู่ตรงกลางก็ง่ายๆเลยเทคเซนเตอร์ไปพอรู้สึกว่าอันนี้เป็นอินไลน์อินนี้อยู่แล้วมันใช้เทคเซนเตอร์ได้เลยจากนั้นเรามาดูภาพรวมกันเฮ้ยยังไม่สวยเลยอ่ะจัดการดิมาจัดการครับใน bootstrap 4เนี่ยจัดการของพวกกิจต่างๆเนี่ยง่ายกว่า bootstrap 3นะถ้า bootstrap 3เราต้องเขียน call md offset แล้วก็มานั่งบวกลบกันอีกอันนี้ไม่ต้องนะอันนี้เขียน mx auto จบเลยเนี่ยจัดการแล้วทีนี้มันชิดบนไปหน่อยผมไม่เอาอ่ะมันชิดไปผมจะเขียน margin top 5 im อันนี้เป็นarity ของ bootstrap 4นะครับซึ่งมันเขียนมาให้ใช้เลยสังเกตนะครับผมไม่เขียน cs สักตัวเลยนะผมใช้ bootstrap อย่างเดียวนะครับอ่ะจัดไปทีนี้เราจะมาเขียนตรงส่วนของฟอร์มกันทีนี้เราก็จะอะไรดีอ่ะในฟอร์มเราจะต้องมี
ตัวหลักก่อนก็คือตัวฟอร์มปุ๊บฟอร์มปุ๊บฟอร์มปุ๊บของเรานะครับทีนี้ฟอร์มปุ๊บของเราเนี่ยก็จะต้องมีเลเบลเลเบลเป็นยังไงล่ะนี่แหละเลเบลก็จะมี for ใช่ไหมตัวแรกของเราจะเป็น username นะครับเราจะมาทำล็อกอินกันใช่ไหมอย่าเพิ่งลืมคอนเซปต์นะเราจะมาทำล็อกอินกันทีนี้เราก็เขียน username ก่อน username label โอเคปุ๊บได้คำว่า username มาแล้วทีนี้เราจะมาเขียน input กัน input text ปุ๊บๆวางชึบได้แล้วอ่ะเราได้มาแล้วนะครับง่ายยังไม่ต้องหวือหวามากมายนะอันนี้เป็นอะไร password นะครับอ่ะ for ก็เป็นเพราะว่ารู้ไหมครับว่า for ไว้ทำอะไรมา for ไว้ทำหน้าที่อย่างเงี้ยเวลาเรากดเนี่ยไม่ติดเห็นไหมเดี๋ยวลองดู for ตัวนี้มันใช้คู่กับ id นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์เรื่อยๆนะครับทิ้งคอมเมนต์ไปได้นะพูดคุยกันนะตอนนี้ก็ 5:00 นแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะตื่นกันไปทำงานเนาะโอเคมาต่อกันทีนี้อินพุตแรกเนี่ยเราให้เราใส่ ID ไปก่อน ID ของเราง่ายๆเลยให้มันตรงกับ for ตัวเนี้ยตัวอักษรในนี้ก็ควรที่จะชิดกันนะครับไม่ห่างนะแต่ควรที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยไม่ควรเป็นภาษาไทยนะครับไอเนี่ยทำไมมันถึงจะต้องมือเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เมื่อเราเมาส์เนี่ยไปคลิก username ตรงเนี้ยแล้วช่องอินพุตเนี่ยมันจะออโต้โฟกัสให้เลยแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วหน้าที่มีแค่นี้แหละถ้าเราจะเขียนเพียวๆนะอ่ะต่อมาเรามาใส่พาสเวิร์ดกันปึ๊บค่าเท่ากันออโต้อินพุตเห็นไหมแต่ถ้าไทยพาสเวิร์ดเนี่ยเราก็จะต้องเป็นไทยพาสเวิร์ดด้วยนะเพราะว่าเราพิมพ์จะได้เป็นแบบอย่างนี้อ่ะเห็นป่ะโอเคจากนั้นเสร็จแล้วเราก็มาเขียนเนมเขียนทำไมเนมเพื่อเขียนเพื่อที่จะแบบอ้างอิงว่าเราจะค่าในอินพุตนี้นะโอเคแล้วก็กินน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวดูคอมเมนต์ครับโล MX Auto มันเป็น MX มันมี MX กับ MYMY เนี่ยมันจะทำตัวท็อปกับตัวบอททอมให้มันเป็นออโต้แต่ถ้าเป็นตัว X เนี่ยมันจะเป็นมาร์จิ้นเล็บกับมาร์จิ้นไลท์ให้เป็นออโต้เพราะฉะนั้นถ้าซ้ายออโต้ขวาออโต้แล้วอิเลเมนต์นั้นอ่ะมันเป็นบล็อกเลเวลอิเลเมนต์มันก็จะจัดการให้เลยแค่นี้แหละแต่ว่าไอ้โลจัสติฟายคอนเทนต์เซนเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันเป็นของดิสเพลย์เอฟเฟคนะเป็นเอฟเฟคบล็อกนะครับซึ่งมันมีอะไรไอเทมมีจัสติฟายไอเทมเซนเตอร์พวกนี้ซึ่งผมก็ยังไม่แน่นเท่าไหร่นะยังบอกไม่ได้แต่รู้ว่ามันคือมันใช้กับ Display Effect Box นะครับโอเคจากนั้นเราสร้างอันนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่า Bootstrap มันน่าจะทำให้สวยกว่านั้นนะ Bootstrap มันก็มีคลาสของมันอยู่เราได้ฟอร์มกรุ๊ปใช่ไหมทีนี้เรามาใส่คลาสให้มันกันเพิ่มสีสันให้มันสวยงามยิ่งขึ้นก็เป็นที่เรารู้จักกันเลยใน Bootstrap 3ก็คือ Form Control นะครับโอเคเราได้แล้วทีนี้ไอ้นั่นมันตกเราใส่โลเข้าไปปุ๊บโอเคให้มันเต็มซ้ายขวานะครับทีนี้ถัดไปก็จะเป็นของคลาสตัวนี้ form label อ่ะก็ประมาณนี้ทีนี้อ่ะทีนี้มันอย่างละ12ใช่ไหมข้างบนแถวยาวข้างล่างแถวยาวเพราะฉะนั้นเราจะมาเขียนคาแค่นี้ครับเราจะใส่ให้มันยาวสัก9แล้วกัน9เนาะพอเราใส่9เนี่ยขึ้นมาใช่ไหมแต่มันไม่เต็มใช่ปะเราก็จะต้องมาใส่ตรงนี้3บวก9เป็น12โอเคเรียบร้อยทำเป็นเดียวกันเลยครับก็มาใส่ตรงนี้เนาะแค่นี้แหละง่ายๆอ่ะ3ปุ๊บๆๆๆอ่ะลองเรสปอนซีฟกันโอเค
เรสปอนซีฟแล้วเฮ้ยข้อความมันตกอะเราอยากว่าเอ๊ะถ้าอยู่ตรงเนี้ยให้มันเป็นคนละแถวกันได้ไหมได้ทำได้เราก็เพิ่มเป็น SM ครับ SM นี้เดี๋ยว SM แล้วก็ SM คือ small device นะโอเคเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เป็นข้อดีของ Bootstrap เนาะมาเราได้แล้วเราได้ฟอร์มของเราแล้วง่ายผมบอกเลยว่าง่ายจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะสร้างจะสร้างฟอร์มเพื่อที่จะล็อกอินเนี่ยมันจะต้องไม่ขาดอะไรไปบางอย่างนะคือถ้าเราเช็คอินพุตเนี่ยเราจะต้องมีฟอร์มเข้ามาครอบด้วยนะทีนี้ไอ้ฟุตเตอร์ของผมเนี่ยล็อกอินซับมิทเนี่ยมันดันอยู่ข้างล่างไงผมก็เลยต้องครอบข้างล่างนะงงอีกคืออะไรเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมครับฟอร์มอะเนี่ยอีกตัวเนี้ยต้องเอามาครอบปึ๊บมาแอคชั่นไปไหนแอคชั่นเข้าหน้าเดิมเนี่ยนะครับไม่ต้องไปไหนหรอกเปลืองไฟล์ที่เกียรติเขียนใหม่ถ้าจะแอคชั่นก็ใส่ชื่อไฟล์ไปนะ PHP ถ้าไปอีกหน้าหนึ่งนะครับถ้าเกิดเข้าหน้าเดิมก็แอคชั่นแบบเนี้ยข้าววางตามด้วยเมธอดนะครับเมธอดเป็นโค้ดเนาะโอเคถ้าเราไม่ได้กำหนดเมธอดมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับมันจะเป็น get นะมันจะส่งไปแบบนี้ซึ่ง password มันไม่ควรที่จะโผล่ URL ไงมันก็เลยต้องใช้เป็น method นะครับมาทีนี้เราสร้างเป็นโค้ดแล้วโอเคไปเสร็จเรียบร้อยทีนี้ต้องเขียน php กัน